สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมวันนี้รอบที่2นะครับ29เมษายน2564ฮะพรุ่งนี้ครับ30นะฮะมีการแข่งขัน MotoGP วันแรกเกิดขึ้นนะทุกคนก็ตารางการแข่งขันโปรแกรมเวลาต่างๆเนี่ยผมได้ไปโพสต์ไว้ในหน้าชุมชนตรงนี้แล้วนะฮะแบบละเอียดยิบเลยล่ะแล้วก็ใน Facebook Fanpage Biker Man เพื่อชาว200ทุกสายพันธุ์นะครับก็ไปแคปหน้าจอนะครับไปจดบันทึกกันไว้แล้วก่อนนะสำหรับใครที่กลัวจะพลาดการแข่งขันทั้ง3วันพรุ่งนี้ในการซ้อมก็จะเกิดขึ้น2รอบเนี่ยถ่ายทอดสดทาง Fox 2หรือไม่ก็ Fox 3มันจะอยู่ที่ตรงนี้แหละเพราะว่า Fox 1น่าจะถูกจองโดย Formula 1ครับ F1 มีการแข่งขันนะฮะที่โปรตุเกสครับซึ่งก็เป็นสนามปอร์ติเมาซึ่งก็เป็นสนามที่ใช้แข่งขัน MotoGP เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองสำหรับ F1 ผมก็ได้ทำตารางเวลาการแข่งขันทั้ง3วันเนี่ยเอาไว้เรียบร้อยแล้วในหน้าชุมชนนะครับยังไงก็ไปดูกันได้เนาะส่วนใครจะรับชมทาง PPTV HD 36อันนี้ถ่ายทอดสดแค่ตอนแข่งนะครับนะฮะในตอนแข่งวันอาทิตย์เท่านั้นส่วนเราที่อยากจะดูการซ้อมนะฮะการควอลิฟายวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยจะต้องไปช่อง Fox เท่านั้นครับจริงๆช่อง Fox ก็ถ่ายทอดในตอนแข่งด้วยเหมือนกันนะก็ภาคไทยกันทั้งคู่หมายถึงว่าตอนถ่ายทอดสดนะครับแต่ถ้าเป็นในพรุ่งนี้กับวันศุกร์เนี่ยการซ้อมการควอลิฟายอันนี้บางทีก็ภาคไทยบางทีก็ไม่ภาคมันก็แล้วแต่นะครับถือว่าแจ้งกันไว้แล้วเนาะสำหรับก่อนที่เกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นที่เฮเรสในพรุ่งนี้นะครับก็จะขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสนามแห่งนี้กันก่อนดีกว่านะครับว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรมีอะไรน่าสนใจได้ตามต่อบ้างเราจะได้ดูการแข่งขันได้เข้าใจได้สนุกกันมากยิ่งขึ้นเนาะสำหรับสังเวียนเฮเรสเซอร์กิตที่สเปนตรงนี้ก็ก่อสร้างมา30กว่าปีนะครับเปิดตั้งแต่นู้นครับช่วงปี1986นะครับมีคาแรคเตอร์สนามที่ค่อนข้างเป็นสนามยุคเก่านะแต่ความจริงแล้วสนามที่ก่อสร้างมานานกว่านั้นอายุยาวนานกว่านั้นมันก็มีอยู่หลายสนามนะครับแต่เราลองดูเลเยอร์ดูทุกสิ่งอย่างของสนามแห่งนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นสนามยุคเก่าตรงที่ว่าหนึ่งละมันจะมีทางตรงที่สั้นครับต่อมามันก็จะมีความกว้างของแทร็กที่ค่อนข้างที่จะแคบนะฮะนี่ก็คือคาแรคเตอร์ของสนามยุคเก่าถ้าเป็นสนามที่ใหม่ๆหน่อยเขาจะเน้นทางตรงยาวๆนะครับอัดกันไป340-350บวกเลยทีเดียวนะจะเป็นประมาณนั้นดังนั้นไม่ใช่เฮเรสตรงนี้นะครับความยาวของสนามทั้งหมดนะครับณตอนนี้ประมาณ 4.4 กิโลเมตรครับกับทั้งหมด13โค้งก็จะเป็นโค้งซ้าย5โค้งโค้งขวาเนี่ย8โค้งครับก็วิ่งจากซ้ายไปขวาก็คือวิ่งตามเข็มนาฬิกานะเป็นปกติทั่วๆไปส่วนมากสนามแข่งรถก็จะวิ่งประมาณนี้ก็จะมีแค่ไม่เกิน 2-3 สนามนะครับที่อาจจะวิ่งทวนเข็มอันนั้นอาจจะแปลกนิดนึงเนาะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันมีทางตรงที่สั้นมากคือแค่607เมตร607เมตรท็อปสปีดก็ไม่เกิน300นะครับในปีที่แล้วรู้สึกว่าอังเดียโดวิโซโซนักแข่งอดีตนักแข่งหมายเลข04ของดูคาตีเนี่ยกดมา296กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะฮะในปีนี้เราได้เห็นนะครับว่าดูคติหลายๆคนเนี่ยบิดกันมาโหดเหลือเกินไม่แน่นะครับอาจจะมีใครสักคนหนึ่งจะเป็นซาโก้จะเป็นแจ็คมิลเลอร์จะเป็นเบโก้หรือเปล่านะครับที่กดทะลุ300บวกได้ในเฮเรสแห่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปคอยลุ้นกันอีกทีนึงนะฮะมันก็จะมีทางตรงอยู่2ช่วงนะครับก็คือช่วงระหว่างโค้งที่5นะครับออกโค้งที่5มาจะมาโค้งที่6อันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ607เมตรนั่นแหละครับที่เหยียดกันมาประมาณ290กว่าอัดกันมาได้ในตรงนี้แล้วก็จะเป็นทางตรงในเซกเตอร์สุดท้ายนะครับก็คือออกโค้งสุดท้ายโค้งที่13นี่มานะฮะออกโค้งที่13มานี่ก็จะเหยียดกันประมาณสัก240-250ได้สบายเลยนะครับตรงนี้แล้วก็โค้งมันก็จะมีโค้งที่13โค้งเนี่ยโค้งต่อเนื่องเยอะนะฮะทุกคนนี่แหละคาแรคเตอร์1ของสนามยุคเก่าก็คือพื้นแทร็กแคบดังนั้นมีโค้งที่ซอยกันต่อเนื่องเนี่ยทุกคนคิดว่าน่าจะเข้าทางทีมไหนลองคิดกันดูฮะจริงๆสนามตรงนี้มันมีทั้งหมด15โค้งครับแต่รู้สึกว่าในประมาณปี 93-94 นะครับจะเอาออก2นะฮะก็เลยเหลืออยู่แค่ใน2โค้งตอนนี้ก็เลยกลายเป็นไม่ใช่เอาออก2โค้งเหลือแค่13โค้งนะฮะก็จะกลายเป็นนี่ก็คือเลเยอร์ล่าสุดปัจจุบันที่จะแข่งขันกันอยู่นี่แหละสนามแห่งนี้นักแข่งหลายคนยกย่องให้เป็นเดอะมาสเตอร์เลยนะครับก็คือมันมีความเพรียบพร้อมทุกสิ่งอย่างเลย
แม้ว่าเราอาจจะมองคาแรคเตอร์ทางตรงไม่ยาวนะฮะอาจจะพื้นแท็กแคบอะไรอย่างเงี้ยแต่สถานที่ภายนอกรอบๆนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทุกสิ่งอย่างเลยเนี่ยมันค่อนข้างเป็นใจค่อนข้างมาตรฐานมากนักแข่งแทบจะทุกคนก็เลยจะต้องพากันมาซ้อมกันที่นี่เป็นหลักนั่นก็คือมันเป็นสิ่งที่เราคุ้นนะฮะเอออะไรกันก็จะนึกถึงแต่เฮเรสเวลาไปซ้อมอันนี้ไม่ได้ว่าพูดถึงแค่ MotoGP อย่างเดียวนะครับการแข่งขันรายการอื่นๆด้วยนั่นก็คือมันบ่งบอกนะครับว่าถึงความพร้อมของสนามแห่งนี้ที่มันยอดเยี่ยมจริงๆแล้วก็สามารถที่จุคนดูได้เนี่ยโอ้โหมากมายมหาศาลนะครับประมาณ 250,000 คนสบายๆเลยนะฮะในวันหนึ่งที่เข้าไปเนี่ยเห็นไหมฮะว่ากว้างใหญ่ไพศาลพอสมควรเลยทีเดียวก็เหมาะแล้วนะฮะที่นักแข่งหลายๆคนจะเรียกว่าที่นี่เป็น The Master of Circuit เลยทีเดียวเนาะอ่ะนี่ก็คือเป็นคาแรคเตอร์สนามแบบคร่าวๆนะครับทีนี้มาลองดูตัวเลขกันก่อนนะครับว่าเกิดอะไรกันขึ้นนักแข่งคนไหนมาดีบ้างในตรงนี้ก็ท็อปสปีดผมได้บอกไปนะครับก็คือโดวิกดไปปีที่แล้ว296ใช่ไหมฮะแต่เวลาที่เป็นเวลาในการแข่งขันที่ดีที่สุดเป็นมาร์คมาร์เก็ตในปี2019นะครับก็คือเรดแล็บอยู่ที่ประมาณ1นาที 38.0 นิดๆ38อ่อนๆนะฮะมาร์คกดไว้ในก่อนที่จะล้มไปนะครับในปี2019แต่ถ้าเป็นเวลาที่ดีที่สุด All Time Record ที่บิดไว้ในช่วงโพลนั่นก็คือเป็นของแฟบนะฮะฟาบิโอควาตาราโรอันนี้บิดมา1นาที 38.7 นะฮะไม่ใช่36.7 ขออภัยฮะ36.7 อันนี้ก็ทำน่าจะเป็นอยู่ในช่วงของการควอลิฟายนะครับดังนั้นก็ลองมาดูนะครับว่าใน FP2 พรุ่งนี้เนี่ยก็คงจะต้องแย่งเวลากันพอสมควรเนี่ยอันนี้ใครจะสามารถที่จะทำลายสถิติของแฟบได้ไหมฮะ1นาที 36.7 หรือว่าจะเป็นตัวเขาจะกดลงไปต่ำกว่านั้นอีกหรือเปล่าคอยดูนะครับทีนี้มาดูที่ในส่วนของใครที่จะเป็นราชาแห่งสนามนี้นะฮะถ้าวัดด้วยสถิติก็คงจะเป็นรอสซี่ครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะฮะรอสซี่ก็แทบจะเป็นราชาทุกสนามเพราะว่าอะไรเพราะเขาแข่งมานานนักแข่งรุ่นน้องก็ต้องทำสถิตินะครับไต่ขึ้นไปเทียบเท่าพ่อหมอนะพ่อหมอก็รู้สึกมาชนะที่นี่ถึง7ครั้งเลยทีเดียวจะว่าไปแล้วมันเป็นสนามที่ยามาฮ่าเขาเหมาความยิ่งใหญ่เลยนะฮะคือแชมป์โลกทั้ง2คนทั้งรอสซี่ทั้งโรเรนโซเนี่ยอันนี้เรียกว่าแบ่งกันมาคนละ7คนละ5กันเลยทีเดียวนะฮะในส่วนของการคว้าโพลก็เหมือนกันนะครับทั้งโรเรนโซนะฮะแล้วก็ทั้งรอสซี่เนี่ยก็จัดกันไปคนละ5ครั้งแต่3ครั้งล่าสุดเนี่ยกลายเป็นไม่ใช่ฮะ3ครั้งหลังล่าสุดนั่นแหละก็คือแฟบนะฮะกดมา3ปีติดเลยทีเดียวเพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยมันมีการแข่งขัน2ครั้งนะฮะที่เฮเรสแฟบก็คว้าโพมาได้จริงๆคว้าโพมาได้ตั้งแต่ปีแรกที่ขึ้นมานะครับแต่ก็ยังไม่ชนะก็มาชนะในปีที่ผ่านมาจะบอกว่าในตอนนี้นักแข่งที่อาจจะสดที่สุดเราคงจะตัดรอสซี่ออกไปเราคงจะโรเรนโซก็ไม่ได้อยู่ในสนามแล้วนะฮะมาร์คมาร์เกสก็อาจจะยังไม่เต็มร้อยดังนั้นคนที่อาจจะถูกมองว่าเฮ้ยน่าจะสดที่สุดน่าจะสร้างสถิติได้ไหมถ้าวัดด้วยตัวเลขจริงๆเนี่ยก็คงจะเป็นฟาบิโอควาตาราโรนะฮะนักแข่งหมายเลข20ของยามาฮ่านั่นเองนะฮะทุกคนอ่ะนี่ก็คือมันเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นนะครับเป็นสถิติต่างๆที่ออกมาแต่ถามว่าแล้วใครจะสามารถที่จะทำเวลาได้ดีกว่านี้หรือจะทำอันดับตำแหน่งได้ดีๆเนี่ยมันก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะฮะเพราะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างนะครับใน MotoGP บางทีความสำเร็จเก่าๆที่มันเกิดขึ้นในอดีตในวันๆที่ผ่านมาอาจจะใช้อ้างอิงไม่ได้ทั้งหมดครับนะอาจจะต้องมีการทีมเพราะว่าทีมงานแต่ละทีมเนี่ยเขาคงไม่นิ่งนอนใจกันอยู่แล้วนะฮะว่าจะไปยึดแต่ว่าข้อมูลเก่าๆดังนั้นในพรุ่งนี้เนี่ยการซ้อมรอบแรกที่จะเกิดขึ้นนะครับใน FP1 นั้นก็ถือว่าสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะฮะต้องมาลุ้นนะครับว่าสภาพดินฟ้าอากาศเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรก็คือถ้าเกิดว่าความร้อนมันสูงขึ้นจริงๆเนี่ยอาจจะได้มีการใส่ยางที่เป็นฮาร์ดหรือว่าฮาร์ดมีเดียมหรือเปล่าเหมือนกับที่ปอร์ติเมาเซอร์กิตที่โปรตุเกสในวันสุดท้ายเราได้เห็นนะครับว่าการแข่งขันจริงๆเนี่ยอุณหภูมิมันค่อนข้างสูงดังนั้นตรงนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจอยู่พอสมควรแล้วก็คาแรคเตอร์ที่ผมบอกไปในต้นรายการนะครับที่บอกว่าพื้นแท็กมันแคบดังนั้นพื้นแท็กมันแคบเนี่ยแน่นอนนะฮะว่าการจะแซงจะอะไรกันก็แล้วแต่มันก็ทำได้ยากขึ้นนะมีโอกาสที่จะเฉียวจะชนจะแซะจะกระทบกระทั่งกันได้หรืออาจจะหลุดออกไปได้เหมือนกันนะแม้ว่าทางตรงที่อัดกันมาในโค้งที่5นะครับในช่วงเซกเตอร์2จะมา3เนี่ยมันจะอยู่ที่แค่607เมตร
แต่ถ้าอัดกันเต็มแล้วพอมาเจอโค้งที่6มันจะเป็นโค้งที่เรียกว่าจะต้องเบรกกันหนักมากครับตรงนี้เป็นโค้งหักศอกฮะอัดกันมาถ้าโดยเฉลี่ยนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณ280ถึง290กว่าจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็จะต้องเบรกให้แบบเหลือประมาณสัก70 80อย่างเงี้ยทุกคนว่ามันหนักมั้ยก็หนักอยู่เหมือนกันดังนั้นก็ต้องระวังตรงนี้ให้ดีนะฮะทุกคนแล้วก็ในส่วนของในโค้งที่2 3 4ลงมาเนี่ยอันนี้เราจะได้เห็นนะฮะว่ามันเป็นโค้งที่มีความต่อเนื่องดังนั้นตรงนี้มันไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่ยามาฮ่าจะชนะที่นี่เยอะนะยามาฮ่าค่อนข้างจะประสบความสำเร็จเอาแค่รอสซี่กับทางโรเรนโซรวมกันก็เยอะแล้วยังมาสมทบกับแฟบอีกในล่าสุดมาเนี่ยอีกนะฮะนั่นก็คืออาจจะเข้าทางสูบเรียงทั้งยามาฮ่าทั้งซูซูกิแต่ก็ถ้าเป็นถามว่าสูบวีมันจะไม่เข้าทางบ้างเหรอก็แน่นอนนะครับว่าโดวิโซโซก็เคยโชว์ผลงานได้ดีที่นี่ดังนั้น3ดูคาติที่มาดีเหลือเกินเนี่ยก็ไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันนะครับว่าจะมีใครสอดแทรกขึ้นมาได้ไหมอันนี้ก็ต้องจับตาดูรวมทั้งนักแข่งสเปนหลายๆคนด้วยนะครับอันนี้ก็คือมันเป็นแทร็กที่นักแข่งสเปนก็จะได้เปรียบนักแข่งจากอิตาลีอยู่แล้วล่ะอย่างเราได้คุยกันเรื่องราวของมาร์คมาร์เกสนะครับในคลิปรายการช่วงสายๆไปรอบนึงแล้วอันนี้ก็ยังคงประมาทไม่ได้เหมือนกันนะฮะมาร์คอาจจะร่างกายอาจจะยังไม่สดยังไม่พร้อม 100% นักแต่ก็เชื่อว่าเขาอาจจะสร้างความปั่นป่วนให้กับคนที่จะก้าวขึ้นไปสู่หัวแถวได้ไม่มากก็น้อยแหละนะครับผมมีความเชื่ออย่างนั้นดังนั้นสนามแห่งนี้ที่หลายๆคนยกย่องว่ามันเป็นสนามที่สมบูรณ์เพอร์เฟกต์เนี่ยมันอาจจะเป็นตัวชี้วัดอะไรหลายๆอย่างก็ได้นะครับว่าถ้าใครก็ตามที่มาประสบความสำเร็จที่นี่เนี่ยอาจจะได้แนวทางอาจจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับตั้งค่าในการเซตรถนะครับอาจจะส่งผลดีในสนามต่อๆไปก็ได้นะฮะอันนี้ก็ต้องว่ากันต่อไปนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่จะดูการซ้อมนะฮะก็ดูได้ Fox 2หรือ3ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะ2หรือ3ผมพูดแบบนี้แต่มันก็อยู่ในแค่นี้แหละแค่2ช่องเท่านี้แหละเพราะว่า Fox 1ไม่น่าใช่ล้านเปอร์เซ็นต์ Fox 1น่าจะยกให้ Formula 1ไปนะฮะหลังจากนั้นดู FP 2เสร็จก็น่าจะประมาณไม่เกินทุ่มหนึ่งหรือ2ทุ่มนะครับเราก็จะได้เจอรายการวิเคราะห์นะครับว่าใน2รอบของการซ้อมนี่ใครมาโดยเฉพาะใน FP 2เนี่ยนักแข่งทุกคนจะต้องกดเวลานะครับให้ได้ดีที่สุดจริงอยู่นะฮะว่ามันอาจจะมี FP 3ในวันเสาร์เนี่ยให้ได้แก้มืออยู่แต่ถ้า FP 2ถ้าใครกดมาได้เหนือได้แบบว่าดีสุดจริงเนี่ยใน FP 3ก็จะไม่เหนื่อยมากโอกาสที่จะขับแบบชิวๆไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องอะไรมันก็จะมีน้อยลงไปดังนั้น FP 2นี่ก็ถือว่ามันสุดๆอยู่เหมือนกันนะทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวมีข่าวอะไรมาคืบหน้าในพรุ่งนี้อาจจะเจอกับเพื่อนอีกทีนึงในช่วงรอบสายๆเหมือนเดิมตอนนี้ก็ลากันไปก่อนรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีทุกคนครับ